วิถีการตักบาตรผักสังฆทานผักณวัดพระบาทห้วยต้มอำเภอลีจังหวัดลำพูนเป็นประเพณีสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตามคันลองความนิยมของสังคมร่วมสมัยชาวปากาเกยอผู้ศรัทธาในองค์หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนาอดีตเจ้าอาวาสจำนวนกว่า50ครอบครัวได้เข้ามาอยู่ภายใต้โครงการหลวงพระบาทห้วยต้มรับนับถือศาสนาพุทธและดำเนินชีวิตตามวิถีมังสวิรัติทุกเช้าตรู่ชาวปากาเกยอในชุดพื้นเมืองจะมาวัดกราบสรีระสังขารหลวงปู่ครูบาในวิหารเมืองแก้วกราบขอขมาลาโทษต่อสิ่งไม่ดีที่ได้กระทำจากนั้นถวายดอกไม้อาหารมังสวิรัติตามลำดับจากผู้อาวุโสฝ่ายชายมาถึงฝ่ายหญิงเมื่อครบทุกคนแล้วจึงกรวดน้ำหากเป็นวันพระก็จะนำผักมาถวายพระเป็นเครื่องสังฆทานกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย